จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นนานมาแล้วพวกครูบาอาจารย์ทั้งหลายเขาจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันก็จะมีโยมเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระแล้วถึงวันพระเขาก็อยากจะไปวัดไปฟังธรรมะไปเรียนรู้ธรรมะเขาก็เลยไปนั่งฟังเทศคนมาเป็นร้อยเป็นพันเยอะมากเต็มห้องเลยมานั่งฟังเทศเสร็จแล้วตอนที่เขานั่งฟังเทศอยู่คนที่นั่งข้างหลังเขาอะมัวแต่คุยมัวแต่เล่นหรือมัวแต่ใช้โทรศัพท์หรืออะไรก็ตามคือรบกวนจิตใจเขาเขาฟังธรรมไปเรื่อยๆเขาก็โกรธขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าไอ้นี่ทำไมมันมาฟังธรรมะทำไมมันทำเสียงดังทำไมเข้ามาวัดแล้วทำตัวแบบนี้ยิ่งโกรธขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งโกรธขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้แหละไม่ไหวแล้วก็เลยหันไปด่าคนนั้นเลยว่านี่คุณมาวัดมาฟังเทศมาฟังธรรมทำไมทำตัวแบบนี้น่าเกลียดมากอย่างนั้นอย่างนี้คราวนี้ครูบาอาจารย์ก็เลยเอาคำถามนี้มาถามโยมว่าธรรมะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่จากที่ปากพระหรือว่ามันอยู่ที่เหตุการณ์ที่คนเรายุ่งมีเรื่องด้วยกันก็เลยได้ข้อคิดขึ้นมาว่าการที่เรามาวัดที่จะมาเรียนรู้ที่จะมาปฏิบัติมันไม่ใช่แค่ว่ามานั่งฟังเฉยๆหรือมาถวายเฉยๆมันเป็นการเรียนรู้จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่อยู่ต่อหน้าสิ่งที่อยู่ข้างหลังสิ่งที่อยู่ข้างๆมันเป็นโอกาสที่เราได้เรียนรู้หมดแต่ถ้าเราจะเจาะจงว่าจะเรียนรู้จากพระอย่างเดียวจะเรียนรู้แค่เท่าที่พระพูดเท่านั้นมันก็ขาดทุนสิพวกความรู้การเรียนรู้มันอยู่ในชีวิตชีวิตเรามันไม่ได้เป็นแค่พระสอนคนเดียวมันสอนตัวเองก็ได้คนอื่นสอนเราก็ได้หลวงพ่อยังบอกเลยว่าแม้กระทั่งสุนัข ก็ยังสอนเราได้เลยมันแล้วแต่ว่าเราเปิดใจที่จะเรียนรู้หรือไม่ก็ดังนี้แล้วว่าเรามาวัดเราก็ลองเปิดใจเรียนรู้จากทุกอย่างสิ่งรอบข้างเราไม่ใช่เพียงแค่จะฟังจากพระหรือเจ้าอย่างเดียวเราเรียนรู้จากทุกอย่างเราจะได้รับความสอนคำสอนคำแนะนำจากทุกด้านเราจะได้ปรับตัวได้เร็วแต่ถ้าเรามัวแต่หันไปดูคนนั้นดูคนนี้หรือจัดการคนที่เล่นโทรศัพท์อยู่ข้างหลังเราอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่ขาดทุนในวงทั้งหลายที่เขามาฟังธรรมะกันเราก็จะเป็นคนที่ขาดทุนที่สุดและก็ไม่ได้โอกาสไม่ได้กำไรเลยก็ดังนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนเราต้องรู้จักว่าตัวเองไม่ใช่ว่าคนอื่นสอนตัวเองไม่ใช่สอนคนอื่นแล้วก็รู้จักเรียนรู้จากทุกด้านทุกมุมมันจะได้ไม่ขาดทุนไม่เสียเปรียบ